PlayZone เว็บไซต์อันดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำหน่ายไอเทมโค้ด ID Game บัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า 100,000 คนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง PlayZone เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมฟรีฟายทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้นะครับก่อนรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับก็วันนี้นะครับพี่แมวนะครับก็มาเล่นในโหมดคอมนะครับพี่แมวมาอยู่ในคอมพี่แมวพยายามมาฝึกเล่นในคอมนะครับทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าเล่นในคอมมันดีอย่างนึงครับภาพมันสวยนะครับพี่แมวจะมาทำคลิปในคอมแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนทำในโทรศัพท์นะครับภาพมันอาจจะยังไม่ค่อยชัดนะครับก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็วันนี้นะครับพี่แมวจะมาอัปเดตคนในแคนซีจีสาขาหลักนั่นเองนะครับแน่นอนว่าคลิปในจริงๆแล้วหลายช่องก็ทำแหละแต่อันนี้เป็นการสำหรับวันนี้เลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ย้ายไปอยู่สาขาซัมเดย์แล้วนะครับก็ถามว่ามีใครเป็นซัมเดย์บ้างโอเคเดี๋ยวเราพูดชื่อก่อนนะครับก็จะมีพี่จัดมินนะครับพี่โจป่าโจนะครับพี่หมูบ็อกซ์กินดีมบูนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าพี่ปัดไปด้วยหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่าก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในแคนดีกว่าว่าตอนนี้สมาชิกเหลือทั้งหมด43คนแล้วนะครับเมื่อวานพี่แมวเพิ่งรับมาใหม่นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทีละคนเลยตอนนี้นะครับคนในแคนเนี่ยเราก็จะมาเช็คทีละคนก็ไล่มาจากพี่แมวเลยนะครับตอนนี้พี่แมวก็เป็นที่ปรึกษานะครับที่รู้สึกว่าตอนนี้พี่แมวเป็นที่ปรึกษาคนเดียวนะครับในแคนแล้วก็คือพี่แมวก็จะเป็นคนรับเข้าแคนสาขาหลักนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากรู้กติกาก็ต้องรออีกทีนะครับแต่พี่แมวก็ไปโพสต์แล้วล่ะในหน้าเฟซทุกคนอยากดูทุกคนก็ส่องเฟซพี่แมวดูเอาแล้วนะน้องโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กันหน้าเว็บทางด้านของ PlayZone นะครับวันนี้นะครับ PlayZone เป็นสปอนเซอร์ให้พี่แมวนะครับในการมาแจกเพชรกับน้องๆ นะครับก็อย่างแรกนะครับล็อกอินนะครับก็ล็อกอินผ่านทาง Facebook ได้เลยนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับก็เว็บ PlayZone ก็จะมีบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็สุ่มของรางวัล นะครับแล้วก็บัตรเติมเกมอีกอื่นๆอีกมากมายนะครับอย่างแรกเนาะเราก็เข้าที่เติมเงินนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกที่ True Money Wallet นะครับจากนั้นนะครับเราก็กรอกเบอร์ตามนี้นะครับมาอยู่หน้าทางด้านของ App True Wallet นะครับจากนั้นนะครับผมทุกคนเนาะแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์เบอร์ตามนี้นะครับที่เขาเขียนเบอร์ไว้นะครับจากนั้นวันนี้นะครับพี่แมวก็มีงบอยู่ทั้งหมด60บาทนะครับพี่แมวก็จะเติมนะครับก็เป็นกดเป็นค่า ID เกมนะครับจากนั้นแล้วก็กดโอนเงินนะครับจากนั้นนะแล้วก็เลขอ้างอิงนะครับในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับทุกคนมากรอกใส่ช่องล่างนะครับเพื่อทำรายการนะทุกคนโอเคครับหลังจากที่เราเรียบร้อยการโอนเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาเลขนะครับอ้างอิงมานะครับจากนั้นก็ใส่รหัสความปลอดภัยที่เขาขึ้นมาบนหน้าจอนะครับผมแล้วก็กดตามนี้เลยจากนั้นนะครับก็กดยืนยันการทำรายการนะครับนี่ครับผม1นาทีนะครับพอยต์ก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าเป็นเว็บที่เติมไว้นะครับโอเคครับหลังจากที่เราเติมพอยต์เรียบร้อยแล้วครับจำนวน60พอยต์นะครับเราก็จะมาเล่นที่นี้ครับผมสุ่มของรางวัลแล้วก็มาเล่นทางของลัคกี้สปินนะครับบัตรเติมเกมนะครับรอบนี้พี่แมวอยากได้บัตร700หรือไม่ก็บัตร1,000เลยนะครับเพื่อเอามาสุ่มเอามาแจกน้องๆอะครับโอเคนะมาเริ่มกำสุ่มเลยนะครับมีเสียงแล้วทุกคนดูฟังเสียงแล้วทุกคนเสียงแห่งโชคชะตาเสียงแห่งดวงดีอันนี้ซอฟต์ๆครับทุกคนแหมเราเมื่อกี้ติดเล่นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะครับอันที่2นะครับเรามาดูกว่าว่าเราจะได้บัตรทูหรือไม่ครับสำหรับวันโอ้โหเฮ้ผมว่าบัตรกาลิน่าเชลนี่ออกยากนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราต้องมั่นใจตัวเองครับทุกคนว่าเราต้องได้นะครับเพื่อเราไม่รู้ครับยังไงก็ต้องได้ครับทุกคนจังหวะนี้ทุกคนครับมันจะเกินไปแล้วนะครับสุ่มต่อครับทุกคนอย่าให้เสียเวลานะครับทุกคนยังไงฮะบัตร750มาไหมจังหวะนี้เฮ้ยบัตรพันบัตรทุกคนบัตรทู 1,000 ครับทุกคนเฮ้ยอย่างก็ครับทุกคนอ้าวตอนนี้เราก็ได้บัตร1,000ครับทุกคนเดี๋ยวพี่แมวจะสุ่มอีกสักทีนึงแล้วก็เดี๋ยวพี่แมวจะเดี๋ยวพี่แมวเหลือให้เหลือ5เดี๋ยวพี่แมวจะไปแจกบัตรทูนะครับเดี๋ยวมาดูกันกว่าว่าเราได้อะไรทุกคนว่าวันนี้เราจะได้อะไรมาอีกไหมอีกทีนึงครับทุกคนก็เดี๋ยวกดไปเลยทีท้ายนะครับก็ดูดีกว่าเราจะได้อะไรเราก็ได้50แล้วเนาะมาวัดกันยังไงครับโอเคครับผมเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันเอ้ยถือว่าคุ้มนะนี่เราโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการสุ่มของและการเข้ามาเล่นในการเว็บเพย์โซนะครับมีหลากหลายอย่างนะครับไม่ใช่มีแค่สุ่มมีบัตรเติมเกมแล้วก็ ID เกมแล้วก็ไอเทมโค้ดต่างๆนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรารับชมคลิปกันต่อเลยท่านผู้ชมโอเคครับเรามาดูคนที่2ต่อไปนะครับก็เป็น Visual YT นะครับรู้สึกว่าคนเนี้ยเขาจะทำเป็น
YouTube นะครับผมเนาะแล้วก็อยู่ช่องนะครับ Official นะครับ YT ทุกคนก็สามารถไปดูได้ครับก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับก็คนที่3นะครับก็เป็นเพื่อนของ CG Ojo นะครับหรือสตรีมเมอร์ที่ชื่อว่า Ojo Gaming นะครับผมในเขาเป็นสตรีมเมอร์ใน Facebook นะครับทุกคนแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าโอ้โหแต้ม 5,000 เลยเนี่ยแหมถือว่าไม่ธรรมดานะครับเป็นสตรีมเมอร์ด้วยแล้วก็สายดันแรงด้วยนะครับคนที่4นะครับก็คนต่อไปนะครับเป็นคนที่4ว่ะคนต่อไปก็เป็นลุงปลัดนะครับช่วงนี้ลุงเขาไปเล่น AD ครับว่าอย่าเหิมนะครับเพราะลุงก็ไปดันแรงแก่นะทุกคนแต่จริงๆแล้วตัวหลักแกก็ยังอยู่ CG เหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่ไปไหนนะครับก็รู้สึกว่าคนต่อไปนะครับคือมิกกี้6นะครับอันนี้ก็ได้เพิ่งเข้าแคสมาแล้วรู้สึกว่าพี่เราน่าจะเป็นคนรับมานะครับทุกคนนะก็เป็นผู้เล่นปกตินะครับดันแรงก็จะ 4,000 ละนะก็โอเคครับคนต่อไปนะครับอ๋อจะกดเชิญออกเฉยเลยนะครับก็เป็นทางด้านของมิสเตอร์กุ้งนะครับหรือมือซ้ายผมมือซ้ายผมอะครับทุกคนเนี่ยมือซ้ายเดียนแคทอะครับคือแบบว่าตัวแข่งผมอะนะถ้าใครแบบเจอในแรงก็จะร้องหน่อยนะทุกคนก็แบบว่าผมก็เอามาดันแรงประจำนะครับก็คนต่อไปนะครับเป็นทางด้านของ CGGไอ้ไก่นั่นเองครับหรือสตรีมเมอร์เขาก็คือไก่มอนสเตอร์นั่นเองครับถ้าออกเสียงผิดนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับพี่เราก็แบบว่าก็อ่านช่องไม่ค่อยถูกนะครับแต่ไอ้ไก่ก็เป็นสายดันแรงเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เป็นสตรีมเมอร์ใน Facebook นะครับทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปดูกันได้นะครับคือแบบไอ้ก็แบบคือพูดอีสานนะครับตีเขาก็พูดอีสานคือแบบพี่เราก็แบบว่าไปเล่นตีเขาพี่เราก็ต้องฝึกพูดอีสานนะครับน้องๆนะก็ต่อไปนะครับก็เป็นทางด้านของ CGXพิมพ์นะครับผมแล้วพี่มีรู้สึกว่าน่าจะเป็นรู้สึกว่าพี่พิมพ์เนี่ยเขาน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแกเนี่ยจะเป็นใน TikTok นะครับทุกคนก็สามารถไปติดตามได้นะครับก็จริงๆพิมพ์มี่แหละพี่มีคิดว่าประมาณนี้นะชื่อใน TikTok นะครับโอเคครับเรามาคนต่อไปเลยนะครับเป็นทางด้านของ CGXแนนนี่นะครับหรือพี่แนนเรานั่นเอง C.แนนนี่นะครับพี่แนนเป็นสตรีมเมอร์อยู่ในFacebook นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับหรือฉายาเขาคือกัปตันนั่นเองนะครับผมก็คนนี้ครับคือคนผู้ก่อตั้งนะครับตอนนี้ผู้ก่อตั้งก็แบบว่าไปเล่น GTA แล้วนะครับพี่เต๋าว่าน้องๆแต่ไม่เป็นไรครับพี่เต๋าก็พี่เต๋าซื้อตัวใหม่มาว่ะใส่พี่เต๋าน่าจะเล่นมาอ๋อ4 ชั่วโมงที่แล้วนะครับพี่เต๋าก็ยังเล่นอยู่นะทุกคนก็นี่ก็คือหัวแคร์เราเองนะครับก็คือ C.G.1 นะครับทุกคนเนี่ยอัพตัวจริงน้องๆก็ดูเอาละกันเนี่ยไลฟ์เป็นหมื่นเนี่ยถ้าเป็นแบบไลฟ์เป็นหมื่นเบล6กรอบรูปอย่างนี้นี่คือตัวจริงนะครับผมนะก็หัวแคร์เราครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับ YouTube นี่ครับ CG ลูกพิษนะครับก็คือมือขวาผมนั่นเองนะครับก็ดูเอาละกันนะครับก็แบบว่าใส่ชุดก็เท่เลยนะก็เป็นสายแบบว่าแข่งเหมือนกันนะครับทุกคนเนาะก็ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวดูคนต่อไปดีกว่านะครับนี่น่าจะเป็นว่าอะไรวะเนี่ยโนบหรือเปล่าโนรุนะครับน่าจะเป็นเฟิร์สนะครับก็เป็นผู้เล่นสายแข่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สายดันแรงกับผมนะทุกคนแต่น่าจะเป็นสายแข่งมากกว่านะครับคนต่อไปนะครับเป็นนั่งของคาคาร็อตนะครับไม่ใช่คาซิโอนะครับผมเป็นสตรีมเมอร์เป็นสตรีมเมอร์ใน Facebook นะครับก็สามารถเข้าติดตามกันได้นะครับก็เป็นแบบว่าแรงแดงแต้ม 4,000 นะแต่ก็สู้พี่เมียไม่ได้สักคนอ่ะที่พูดมาหยอกนะทุกคนคนต่อไปนะครับเป็นทางด้านของโกโก้นั่นเองนะครับเวล72เวลเยอะเหมือนกันครับทุกคนก็เป็นได้เป็นสายดันแรงเอ้ยได้เป็นสายแข่งนะครับรู้สึกว่าพี่เมียเคยดึงมาแข่งด้วยนะครับคนตัดไปนะครับเป็นทางด้านของ CGปีเตอร์นั่นเองนะครับก็เป็นผู้เล่นที่อยู่ CG มานานนะครับแล้วก็ถือว่าอยู่แคนมาเกือบจริงก็จริงๆหรือเพิ่งจะมาอยู่วะทำไมแต้ม 5,000 เนี่ยทุกคนสงสัยผมได้จำผิดคนนะครับทุกคนโอเคครับมาดูคนต่อไปเลยดีกว่านะครับเป็นด้านของ CGX Lapis Lazuli นะครับหรือพี่เจมส์นั่นเองนะครับผมพี่เจมส์นะครับนะครับเป็นเรียกว่าสตรีมเมอร์อยู่ใน Facebook นะครับชื่อสตรีมชื่อใน Facebook เพจนะครับก็ชื่อ Lapis Lazuli นะครับผมแล้วก็พี่เจมส์ก็แบบว่าน่ารักเกินน้องๆน้องๆก็อย่าลืมเข้าไปดูนะทุกคนบอกเลยพี่แมวไม่ได้อวยนะคือน่ารักมากครับก็เขาเป็นคอสเพลย์ของพี่ฟ้าอ่ะพี่ไม่อยากจะโม้เยอะนะโอเคครับคนต่อไปนะครับเป็นหน้าของเดอะบอสนะครับก็รู้สึกว่าไม่ได้เล่นลึกกี่วันแล้วนะขอเช็คก่อนนะครับ1วันที่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็โอเคครับเป็นต่อไปเป็น CG นานอสนะครับรู้สึกว่าน้องจะทำช่อง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็เป็นทั้งนักแข่งด้วยนะครับก็สำหรับ CG นานอสก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามได้นะใน YouTube นะพี่อาจารย์ผิดนะก็ในชื่อนี้นะทุกคนโอเคครับสําหรับคนต่อไปนะครับเป็นหน้าของนักแข่งสำหรับสังกัด EXP เอ้ยไม่ใช่สิสังกัดบูมนะครับผมก็คือ CGปุ๊กหรือบูมปุ๊กนั่นเองครับหรือก๊อตปุ๊กพี่ปุ๊กของเรานั่นเองนะครับผมเป็นนักแข่งนะครับจะนึกไปเชียร์นะครับโปรลีกซีซั่น2แกจะโชว์โหดแต่แกก็ยังอยู่สังกัดของ CG เหมือนเดิมนะครับคือเปลี่ยนแค่ชื่อแต่ใจก็ยังอยู่ CG เหมือนเดิมครับน้องๆคนต่อไปนะครับเป็นนักของพี่สนุปนะครับ CGX สนุปี้หรือเปล่าสนุปนะครับก็เป็นผู้เล่นปกตินะครับทุกคนน่าจะเป็นสายแข่งนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันโอเคครับคนต่อไปก็น่าจะเป็น CG ปาล์มนะครับผมก็น่าจะเป็นแรงแกนนะครับอดีตแรงแกนคือแกไม่รู้ว่าแกเล่นหมดไหนเยอะไม่ขอเช
ช็คก่อนนะนั่นเป็นหมวดทีม4แล้วแกเป็นคนที่ดันแรงแกนทุกซีซั่นเลยนะครับถือว่าเป็นคนที่ใช้ได้นะครับเป็นคนที่ขยันเล่นนะครับดูจากแต้มก็รู้แล้วนะครับก็คนนี้ก็นี่ครับสโนปี้ก็แต้ม 30,000 นะเค้าอยู่มานานนะครับที่จะเป็น CG Earth นะครับ Earth นี่ก็เป็นตัวแข่ง CG เลยนะครับโอ้ฮิวเดทเยอะเนี่ยทุกคนก็ CG Earth นะครับผมคนต่อไปนะครับ CG BM ไทยนะครับหรือพี่บอลเราเองนะครับหรือลุงแบกิวนั่นเองนะครับก็พี่บอลก็ทุกคนก็รู้ๆกันอยู่นะครับเป็นสตรีมเมอร์อยู่ในนีโม่ละครับก็เป็นอดีตแรงแกนท็อป1นะครับเป็นแบบว่าแต้ม 10,000 นะครับผม 10,000 อัพนะครับในแรงตอนนั้นคือแบบโคตรจัดนะครับผมเนาะคนต่อไปนะครับเป็นไปใครไม่ได้ครับแบบว่าคนสวยครับก็คือพี่สาวพี่แมวนั่นเองนะครับก็คือ CGXชิชินะครับหรือพี่หนูนาของเรานั่นเองนะครับแล้วก็พี่หนูนาก็คือพี่หนูนาพี่แมวก็ถ้าใครอยากเห็นพี่แมวเล่นสดๆนะครับในมือถือในคอมนะครับก็ไปดูได้ที่แฟนเพจ Facebook ชิชิ Channel นะครับทุกคนพี่แมวก็จะไปเล่นในสตรีมพี่หนูนาตั้งแต่ 20:00 จนถึงเที่ยงคืนน้องๆรอดูได้เลยนะครับก็ใครอยากเห็นฝีมือของโคตรหรืออยากจะมาดูสเต็ปพี่แมวหรือดูพี่หนูนาความสวยพี่หนูนาก็ดูได้นะครับนะทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปดูแล้วกันคนต่อไปนะครับเป็นทางด้านของ CGฟลักนะนะครับผมเป็นผู้เล่นที่ได้เป็นสตรีมเมอร์อยู่ใน Facebook นะครับสำหรับพี่ฟลักนะนะครับโอเคครับคนต่อไปนะครับเป็นนักของ CG Lanza นะครับนั่นก็ได้เป็นนักแข่งนะครับปกตินะทุกคนนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคนต่อไปเป็น CG SX CG ปกตินะครับ CG แสนสวยนะครับหรือพี่จ๋าๆแล้วนั่นเองนะครับก็เป็นสตรีมเมอร์อยู่ใน Nemo นะครับทุกคนอย่าลืมเข้ามากดติดตามด้วยล่ะคนต่อไปนะครับ CGX ลูกเต่านะครับก็เป็นสตรีมเมอร์นะครับใน Nemo นะครับแล้วก็ทํา YouTube ด้วยนะครับพี่แมวไม่แน่ใจชื่อช่องอะไรวะพี่แมวลืมหมดทุกคนนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมไปติดตามนะครับในอานิโมนะครับสำหรับที่แต่งตัวกับลูกเต่านะครับต่อไปนะครับ CGX Anubi นะครับผมพี่เอาอ่านออกเสียงผิดต้องขออภัยนะครับก็คือเขาเป็นลูกศิษย์แบบลูกศิษย์พี่อเล็กอะครับ TMP อะครับทุกคนก็สามารถอ้โหลูกศิษย์อะไรครับชื่ออยู่ใกล้กันเหรอทุกคนดูกันนะดูกันเลยก่อน CGX TMP นะครับก็คือพี่อเล็กซ์ของเรานั่นเองนะครับก็คือพี่อเล็กก็คือแบบก็อยู่มานานมาพี่อเล็กก็เพิ่งมาอยู่แล้วแต่แก้มแต้มแกเยอะนะครับผมว่าแกน่าจะเล่นนานนะครับนี่ครับ CG คนใหม่นะครับ CGG เฮียนุนะครับหรือ DJ นะครับก็คือขอสตรีมพี่สำหรับพี่อเล็กนะครับสตรีมอยู่ใน Facebook นะครับชื่อ TMP นะครับผมแล้วก็เฮียนุก็ชื่อไอนุซารากงเอ้ยโซโลโก้หรือซารากงพี่จำไม่ได้นะครับทุกคนก็อย่าลืมไปดูนะครับที่เขาเป็น DJ อ่ะครับผมแบบป้ายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับก็แกเป็นคนที่เล่นโหดนะแล้วแกก็เป็นตีพี่เมียด้วยนะครับคนต่อไปนะครับเป็นทางด้านของ CG Gino นะครับหรือพี่โดนั่นเองนะครับก็พี่โดนก็ตกแรงแกนะ4.6 นะครับก็อย่าลืมติดตามพี่โดได้นะครับใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับก็คือ DR นั่นแหละ CG Dossi นะครับผมDossi CG นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคดูคนต่อไปดีกว่านะครับน่าจะเป็น CGX โอบาโอเบบี้แค่นี้จบนะครับก็เป็นอดีตเป็นนักแข่งแล้วกันนะครับคนต่อไปก็คือ CGX Nikki นะครับจุดทีก็รู้สึกก็ได้เป็นนักแข่งด้วยนะครับก็คนต่อไปนะครับเป็นทางด้านของ CG Yim CH นะครับหรือสตรีมเมอร์ใน Facebook ชื่อยาฮูหรือเปล่าพี่ไม่ได้จัดนะทุกคนรู้จักในนามของลุงนะครับผมนะก็เป็นสตรีมเมอร์ใน Facebook แล้วก็เป็น YouTuber ด้วยนะทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปติดตามนะครับสำหรับพี่ยิมนะครับที่เราจะไม่ได้ว่าเป็นช่องยาฮูหรือ Yim CH อะไรนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนคนต่อไปนะครับเป็นหน้าของ CG Earn นะครับผมก็อยู่แคมป์นั้นแล้วคนนี้ก็แบบว่าสายเก็บแต้มนะครับทุกคนคนต่อไปนะครับ CG Owen นะครับก็เป็นผู้เล่นเก็บแรงปกตินะครับทุกคนนะก็ CG ต่อไปเป็น CG แล้ว CG Cover นะครับก็ได้เป็นผู้เล่นเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะครับก็ผ่านไปนะครับอันนี้เป็น CG พี่อะไรนะไปซีนะครับแต่เป็นพี่คนที่สตรีมอยู่ใน Facebook นะครับทุกคนก็คนต่อไปนะครับพี่แมวไม่แน่ใจว่าอันนี้พี่ปัดหรือเปล่าวะเนี่ยมาอ่านว่า CGX ปัด Z อันนี้แน่เป็นพี่ปัดนะครับทุกคนเพราะว่าพี่แมวจำได้นะพี่ปัดไม่ได้ไปสาขา2ทุกคนน่าอยู่สาขาหลักเหมือนเดิมนะครับโอเคครับคนต่อไปก็เป็นทางด้านของ CG Sanodi นะครับหรือพี่มายแล้วนะครับก็เป็นสตรีมเมอร์อยู่ใน Facebook นะครับทุกคนก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามด้วยล่ะคือแบบแกก็เล่นทั้งในมือถือทั้งคอมอ่ะนะก็คนสุดท้ายนะครับก็ CG พี่ปิ่นก็อยู่แบบโอ้โหอยู่แคนโคตรเกินนะครับเฟล3อ่ะครับอยู่ตั้งนานคนต่อไปนะครับคนสุดท้ายคนสวยของคนในแคนนะครับหรือสตรีมเมอร์เสียงหวานเสียงสวยสวยเกินนะครับใน Facebook นะครับก็คือแบบสวยพอกับพี่หนูนานะครับก็คือ CG C Play หรือพี่ C ของเรานั่นเองนะครับก็พี่ C ก็แบบว่าสายดันแต้มอ่ะก็แบบคนในแคน CG ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นรายละเอียดสำหรับรายชื่อสำหรับสมาชิกสำหรับตอนนี้นะครับก็จริงๆบางคนก็ย้ายไปอยู่สาขา CG Someday นะครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนก็ยังเป็นครอบครัว CG เหมือนเดิมนะครับน้องๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย